สวัสดีครับชาวมิซูบิชิปาเจโร่นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องเซ็นเซอร์ปัดน้ำฝนทำงานผิดปกตินะครับซึ่งเป็นอาการประจำตัวเลยนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ปัดน้ำฝนตัวนี้พอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะเสื่อมนะครับมันก็จะเสียมันจะทำให้ใบปัดน้ำฝนทำงานอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าฝนไม่ได้ตกทั้งที่เราเปิดอยู่ตำแหน่งออโต้นะครับใบปัดน้ำฝนก็ทำงานตลอดฝนไม่ได้ตกนะฮะตัวเนี้ยนะครับวันนี้ผมจะถ่ายออกมาอย่างนี้เลยให้ดูให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปถ่ายที่ตัวรถแล้วมันไม่เห็นบางรายละเอียดเราไม่สามารถเอากล้องเข้าไปถ่ายให้เห็นได้ในขณะที่เราแกะนะครับอันนี้ก็จำลองนะครับตัวเนี้ยนะครับจะติดอยู่กับตัวกระจกเนาะครับสองตัวเนี้ยนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะตัวเซ็นเซอร์ก็จะอยู่อย่างนี้ครอบไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีฝาตัวนี้ปิดนะครับตัวสายตัวนี้ก็จะเสียบอยู่ในตัวเซ็นเซอร์อย่างนี้นะครับนะจะได้เห็นภาพกันนะมันจะอยู่อย่างนี้นะครับปักมันอย่างนี้นะครับนะมันจะอยู่ติดกับที่เชือกตัวนี้แล้วฝาตัวนี้ครอบนะครับอย่างนี้พอดีผมจะทําให้ดูว่าวิธีการงัดยังไงนะครับแยกออกมาให้ดูเป็นตัวไปนะครับฝาครอบตัวนี้เห็นไหมมันจะมีจุดล็อกอยู่3จุดนะครับ1 2 3นี้นะครับมันจะเข้ามาล็อกกับตรงนี้นะครับ1 2 3นะครับเวลามันครอบอยู่ก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับด้านในให้ดูด้านจากด้านในจะได้เห็นภาพนะครับว่าเวลาเราจะแกะเปลี่ยนนะครับเราจะต้องงัดตรงไหนนะครับเนี่ยมันอยู่เงี้ยนะครับนะเวลาเรางัดเราก็ใช้ไม้พลาสติกเงี้ยงัดนะครับเห็นไหมมันมี3จุดนี้1 2 3เราก็ค่อยๆงัดฝั่งนี้ก่อนนะครับนะเอาไม้งัดได้งัดลงไปครับงัดลงไปจุดเนี้ยมันอยู่1 2 3กับฝั่งเนี้ยนะครับตามรอยนี้นะเห็นไหม1 2 3งัดไม่ยากนะครับไม่ได้งัดไม่ได้ออกแรงอะไรมากครับงัดปึ๊กขึ้นมาปึ๊กขึ้นมาแล้วพอเราถอดฝาตัวนี้ออกนะครับเราก็จะพบกับตัวนี้ซึ่งมันอยู่อย่างนี้ครับกระจกนะครับมันอยู่อย่างนี้นะนะครับมันจะอยู่อย่างนี้เพราะสองตัวนี้จะถูกยึดอยู่กับกระจกเลยนะครับตัวเนี้ยจะไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับมันจะติดอยู่กับตัวกระจกติดแบบแน่นถาวรเลยครับตัวที่เราต้องถอดออกมาคือตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์แล้วนี้เรามาดูวิธีการถอดของมันนะครับนะให้มันรู้ว่ามันยึดยังไงเวลาถอดเราจะได้นึกภาพออกนะครับส่วนปลั๊กตัวนี้เราจะดึงออกก่อนเลยก็ได้ครับวิธีการถอดออกก็คือบีบตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่บีบลงไปกดลงไปครับกดลงไปเนี่ยเห็นไหมให้มันกดได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกดลงไปปุ๊บแล้วก็ดึงออกมานี่นะครับดึงออกมานะครับสายตัวนี้มันก็จะห้อยอยู่กับใต้เพดานรถอย่างเงี้ยนะครับห้อยอยู่นะครับเราดึงเอาไปก่อนปุ๊บแล้วเรามาดูนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันล็อกกันอยู่ยังไงนะครับจะได้เข้าใจหลักการของมันนะครับเห็นไหมตัวนี้มันจะมีขาเห็นไหมครับเวลาเรากดลงไปเนี่ยกดลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะครับเห็นไหมตัวนี้ล็อกเห็นไหมมันจะเป็นเงี้ยงเงี้ยล็อกแค่เงี้ยงอย่างเงี้ยมันจะไปล็อกกับตัวนี้นะครับเกาะอยู่ตรงตัวนี้นะครับเกาะอยู่ตรงตัวนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปให้ดูนะครับแล้วจะแกะให้ดูนะครับเพราะบางท่านก็ไม่รู้ว่ามันแกะยังไงนะครับนะมันจะล็อกเข้าไปอย่างนี้นะครับให้มาชมกันนะครับไอ้ขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้เห็นไหมนะครับมันจะมาล็อกกับไอ้ตัวนี้นะครับแม่จะล็อกเนี้ยเวลาเราใส่นะครับนี่ครับมันอยู่อย่างนี้นะแผ่นตัวนี้นะแผ่นตัวนี้มันจะมีขาอย่างนี้เห็นไหมตัวเนี้ยนะครับไอตัวเงี้ยงเนี้ยมันจะมาเกาะนะครับเงี้ยงตัวเนี้ยมันจะมาเกาะกับตรงนี้นะครับเวลาใส่นะครับตัวนี้จะติดอยู่กับจกเนาะแต่ที่ผมทําอย่างนี้คือทําให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่ามันเกาะลงไปเกาะกันยังไงนะครับเวลาจะใส่เมื่อเราใส่ตัวนี้ครอบไปแล้วให้เรากดนะครับมันจะอยู่อย่างนี้เนาะนะครับเนี่ยตัวนี้จะอยู่ข้างบนนะครับให้บีบลงมาก่อนฝั่งขวาก่อนก็ได้นะครับ
เนี่ยครับเห็นชัดไหมเออเนี่ยนะครับเราจะบีบมาอย่างเงี้ยนะครับบีบให้ขาตัวนี้มันมาพ้นมาเพื่อมาเกาะตรงนี้นะครับดูนะครับจะไม่เห็นเนี่ยครับมันจะลงมามันจะง้างมาบีบลงมาเพื่อให้มันมาเกาะตรงนี้นะครับดูนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมันมืดหน่อยเวลาเราใส่ที่กระจกมันก็ไม่ได้ยากอะไรจะดูนะครับจะบีบให้ดูอันนี้มามันดูนะครับเวลาที่เราบีบเข้าไปเนี่ยขาฝั่งนี้เห็นไหมมันจะเข้ามาเกาะตัวนี้นะครับแต่นี่ผมไม่ได้บีบให้สุดนะครับไม่ได้บีบให้สุดเพราะตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรยึดเดี๋ยวเวลาแกะจะแกะยากนะครับที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับตัวนี้เราบีบขึ้นมามันฝั่งนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดลงมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาล็อกกับตรงนี้นะครับมันจะมาคล้องกันไว้ตรงนี้มันโก่งอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมตัวนี้มันโก่งอยู่แต่พอเรากดเข้าไปแล้วมันจะเรียบอย่างนี้เห็นไหมกดเข้าไปแล้วมันจะกดตรงเนี้ยลงมาดันตรงเนี้ยลงมาครับดันลงมาแล้วก็เข้ามามันจะมาเกาะนี่นี่ผมไม่ได้กดเข้าไปสนิทนะครับนะไม่กดเข้าไปสนิทเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแกะออกยากครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีอะไรยึดอยู่เวลาเราแกะมันจะแกะยากแต่ถ้ามันอยู่ที่ตัวกระจกมันจะแกะไม่ยากเพราะตัวนี้มันจะยึดอยู่กับตัวกระจกแน่นนะครับนะครับวิธีการแกะก็คือนะครับให้แกะจากฝั่งขวาก่อนก็ได้นะครับให้เรามือนิ้วโป้งตรงเนี้ยนะครับสมมติว่ามันอยู่ที่กระจกนี้เนาะเอามือกดตรงนี้ลงไปนะครับกดลงไปแล้วหาไขควงเล็กๆอย่างนี้นะครับมาเขี่ยตรงนี้นะครับเขี่ยช่วยนะครับนะเขี่ยช่วยให้มันออกมาอย่างเงี้ยมองภาพออกไหมครับบีบตรงนี้ลงไปบีบลงไปอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็เอาตัวเนี้ยแกะช่วยออกมานะมันก็จะกระเด้งหลุดออกมาอย่างเงี้ยครับนะทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยทั้งสองฝั่งแล้วมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับใส่เหมือนกันนะพอจะเห็นภาพไหมครับนะตัวเนี้ยในขณะที่ขาเล็กตัวเนี้ยในขณะที่เราไม่ได้เกาะมันก็จะโก่งๆอยู่เงี้ยเห็นไหมครับแล้วเวลาจะใส่เราก็บีบสามารถกดลงมาตรงนี้ได้อย่างนี้เห็นปะบีบลงไปปุ๊บครับบีบลงไปตัวนี้ก็อยู่กับสมมติว่าที่กระจกก็อยู่เงี้ยพอกดลงไปปุ๊บจังหวะที่มันเข้ามาถึงตัวที่จะล็อกของมันแล้วเนี่ยเราก็มองช่วยหน่อยนึงเอาหาไขควงเล็กๆเนี่ยครับจะช่วยงัดให้มันมาคล้องนะครับนะมันก็จะเกาะอยู่สองฝั่งนะครับแล้วก็ไอ้ปลั๊กตัวนี้ก็อาศัยเข้าไปอย่างนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ออนสวิตช์นะครับกดออนสวิตช์แล้วก็ดับออนสวิตช์แล้วก็ดับสัก2-3 ครั้งนะครับนะให้มันรู้ว่าเปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วให้มันอ่านนะครับให้ค่ามันรีเซ็ตว่าเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่ให้มันคาลิเบตในตัวมันเองนะครับนะการเปลี่ยนเซ็นเซอร์จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้ง่ายมากนะครับเนี่ยนะครับง่ายเพราะว่ามันเกาะอยู่แค่นี้นะครับถ้าเรามองภาพออกแล้วจะรู้เลยว่าเนี่ยมันในตัวนี้มันเกาะอยู่นี่ตัวนี้มันเกาะอยู่เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะเข้าไปเกาะจะเข้าไปเกาะกับไอ้ตัวนี้นะครับเกาะอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับหลักการมันไม่มีอะไรง่ายๆเลยครับมันเกาะอยู่ตรงเนี้ยเกาะอยู่สองฝั่งเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิธีการถอดก็ที่ผมพูดมาสักครู่นี้นะครับดันตรงนี้ลงไปก่อนครับฝั่งฝาก่อนก็ได้ครับดันลงไปอย่างเงี้ยดันลงไปงี้แล้วก็ไขควงเล็กๆนะครับมันงัดให้มันง้างขึ้นมาตรงนี้ก็ดันค้างไว้ไงครับแล้วก็งัดทำงานมามันก็จะพ้นนะครับไอตัวที่เกี่ยวเนี่ยมันก็จะพ้นจากไอตัวนี้นะครับพ้นจากไอตัวขาเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกมาได้อย่าฝืนนะครับเพราะตัวนี้หักได้นะครับนะค่อยๆทําเพราะไอตัวนี้หักแตกได้นะครับถ้าแตกนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับต้องเปลี่ยนบานกระจกกันเลยหรือถ้าไม่เปลี่ยนบานกระจกก็ต้องค่อยๆเลาะเอาตัวนี้ออกมาครับซึ่งตัวนี้ราคาแพงนะครับนะตัวนี้ราคาแพงพอๆกับเซ็นเซอร์เลยนะครับนะตัวเนี้ยแล้วก็หาซื้อในประเทศไทยยากนะครับนะต้องสั่งนอกเพราะว่าในประเทศไทยจะขายพร้อมบานทั้งบานมาทั้งบานเลยมาทั้งบานกระจกอะครับคือต้องเปลี่ยนทั้งบานกระจกถ้าเบิกศูนย์นะครับถ้าจะซื้อหาตัวนี้ตัวเดียวหาซื้อยากอยู่นะครับหาซื้อยากเลยแล้วก็ราคาสูงกว่าเซ็นเซอร์อีกนะครับตัวเนี้ยนะครับราคาสูงกว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้สินะ
นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหวังว่าดูแล้วพอจะเข้าใจกันนะครับเพราะว่าปาเจโร่เรานี่เจอกันเยอะมากนะครับสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงเองได้นะสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับฝาครอบนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพอถ้าเราประกอบเสร็จเข้าไปแล้วเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็แค่วางลงแล้วกดลงเฉยให้ตรงล็อกมันก็กดลงเฉยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ